หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับที่วัดปรมัยยิกาวาสเป็นเวลาครู่หนึ่งแล้วพระองค์ได้เสด็จประพาสเข้ามาทางคลองอ้อมนนท์สายนี้ช่วงนั้นเป็นเดือนกรกฎาคมเป็นฤดูที่ผลไม้ชนิดหนึ่งอย่างกระท้อนหรือที่ชาวเมืองนนท์เรียกติดปากกันว่าสะท้อนกำลังออกผลงามเต็มที่ดังมีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นว่าประพาสสวนสะท้อนของนายบุตรที่แม่น้ำอ้อมแขวงเมืองนนทบุรีว่ามีสะท้อนอย่างดีๆที่สวนนั้นมากกำลังสะท้อนออกผลเจ้าของสวนเชิญเสด็จเก็บสะท้อนทราบว่าเป็นที่พอพระราชาฤทัยและทรงพระกรุณาแก่เจ้าของสวนมากการเวลาที่ผ่านมากว่า100 ปีแม้ความเจริญจะค่อยๆรุกคืบเข้ามาแต่พื้นที่ริมคลองอ้อมนนท์ดังเช่นตำบลบางรักน้อยแห่งนี้ยังมีสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเมืองนนทบุรีให้เห็นอยู่ทั่วไปรวมทั้งกระท้อนผลไม้รสชาติเยี่ยมที่มักปลูกเคียงคู่กับทุเรียนแห่งเมืองนนท์กระท้อนเนี่ยมันก็มีอยู่ดั้งเดิมแล้วบางคนก็เป็นกระท้อนเม็ดเป็นกระท้อนกระดูกไม่อร่อยอันนี้เราก็รู้จักที่ว่าป้าแม่ของป้าไปเอากระท้อนที่ลุงมาที่บางเลนเป็นกระท้อนที่พันดีมากอร่อยแล้วมาเดี๋ยวนี้แล้วมันสูญพันธุ์ไปละเขาเรียกอะไรเขียวหวานเขียวหวานนี่ยังเขียวหวานนิ่มแล้วผลที่รสที่อร่อยนั้นมันจะเป็นเพราะดินเราดินที่เมืองนนท์ดินอำเภอเมืองจังหวัดนนท์เนี่ยดินเป็นดินที่ดีมากดินเราคล้ายๆมันน้ำเค็มหมุนมานิดๆพอนั่นเวลาสัก4-5 วันแล้วก็กลับเดือนมกราคมกุมภาก็จะผลิดอกแล้วผลิดอกขาวแต่เราก็ปรับปรุงมันดีนะรดน้ำรดท่าพอเห็นกระท้อนออกดอกนี่ไว้ใจได้เลยเราปลูกกระท้อนเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องปลูกไปตองกล้วยน้ำว้าน้ำว้าเนี่ยจะถูกกันพอเช้าแล้วก็ไปตัดไปตองกล้วยน้ำว้าไปตองแห้งแหละแห้งมันก็ประมาณคืบกว่าเนี่ยตัดออกมาแล้วก็มาเย็บเป็นกระโปรงเขาเรียกกระโปรงไม่ใช่กระโปรงเรานุ่งนี่นะเป็นกระโปรงกระท้อนแล้วพอเดือนพอสงกรานต์พอเดือนเมษาสงกรานต์เนี่ยถึงเวลาแล้วก็ห่อเลยต้องใช้เวลาเสียเวลาคนห่อกระท้อนก็ต้องห่อเป็นวิธีการห่อกระท้อนเนี่ยเราก็ใช้กระโปรงห่อแล้วห่อได้กระโปรงในกระท้อนจะหอมหวานอร่อยแล้วนิ่มแล้วไม่ค่อยเสียหายอย่างสมัยนี้นอกจากในเขตบางรักน้อยแล้วอีกฝากฝั่งคลองซึ่งอยู่ในตำบลบางกรากก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังพบเห็นสวนกระท้อนพันธุ์ดีของเมืองนนกระท้อนเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะแต่พันธุ์ที่เขานิยมมากที่สุดเนี่ยที่ติดตลาดนี่จะเป็นทับทิมมันทานอร่อยแล้วก็ผลนิ่มเขาจะนิยมกันมากทำรอยแก้วได้แล้วก็ยังมีปุ๋ยฝ้ายรองลงมาแต่ลูกมันโตเขาก็นิยมซื้อเป็นของฝันฝากคนนู้นฝากคนนี้แล้วก็อีล่ามันล่าตอนที่เขาไม่มีแล้วทั้งมีออกแต่รสก็ได้แต่หวานแต่ปุ๋ยไม่ได้ไหลแล้วก็มีทองหยิบมีนิ่มนวลมันสายพันธุ์มันเยอะเลยฮะถ้าจะเล่าแล้วผมก็เท้าไม่หมดผมก็รับทราบจากคนอื่นมาผู้ใหญ่บอกทอดไปนะฮะอาจารย์เกิร์ตตมยะเนี่ยแกก็พูดไว้ก็บอกรายการที่5มาประพาสแล้วได้ชิมกระท้อนของเราตำบลบางต่างแล้วแกเนี่ยเป็นคนเบิกคนแรกเลยที่จัดงานประกวดกระท้อนอาจารย์เกิร์ตเนี่ยแต่แกก็เสียไปแล้วก็อยู่ตอนนี้ก็ร่วมร้อยแล้วกระท้อนเมืองนนท์เป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในปีหนึ่งคนไทยจะมีโอกาสได้ทานเพียงช่วงเดียวเท่านั้นคือในช่วงกรกฎาคมซึ่งตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสและทรงมีโอกาสเสวยกระท้อนจากสวนเมืองนนท์แห่งนี้การเสด็จประพาสต้นวันแรกสิ้นสุดณวัดเขมาภิระตารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีอ
และที่น่าสนใจก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ของเมืองคนใดหรือแม้แต่ท่านเจ้าอาวาสเองที่ล่วงรู้มาก่อนว่าในค่ำคืนนั้นมีพระเจ้าแผ่นดินประทับแรมอยู่ที่วัดนี้เวลาเย็นเสด็จมาประทับที่หน้าวัดเขมาจอดเรือพระที่นั่งเข้ากับสะพานหน้าวัดอย่างเราไปเที่ยวกันใช้ศาลาหน้าวัดเป็นท้องพระโรงไม่มีพระพราฝาเลื่อนอย่างใดเจ้าพนักงานเจ้าของท้องที่ก็ดูเหมือนจะไม่รู้ตัวว่าจะเสด็จมาประทับแรมที่นั่นการล้อมวงกงจำกัดกันตามแต่จะทำได้วันนี้เรื่องราวการเสด็จประพาสวัดเขมาพิระตารามกว่าร้อยปีที่แล้วยังเป็นที่เล่าขานกันสืบมาและศาลาเล็กๆริมน้ำแห่งนี้เองที่คนในชุมชนยืนยันได้ว่าเป็นศาลาหลังเดียวกับที่พระองค์ประทับแรมในค่ำคืนนั้นพระองค์ท่านก็ได้มาประทับแรมคืนที่วัดเขมาค่ะโดยประทับที่ศาลาหลังนี้นะคะเป็นศาลาท่าน้ำนะคะลักษณะรูปทรงก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นทรงแบบจัตุรมุขหรือชาวบ้านเรียกว่าศาลาสี่หน้าค่ะประทับครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือได้เสด็จจากเรือเนี่ยขึ้นมาประทับบนศาลาเลยนะคะจนแต่ว่าทางกรมการเมืองนนท์นะคะก็ไม่มีใครทราบเรื่องผู้ที่เป็นผู้ว่าการเมืองนนท์ก็คือพระอนันต์ราลักษ์นะคะก็ยังไม่มีใครทราบนะคะจนกระทั่งนะคะประมาณ2ทุ่มกรมพระนเรศวรฤทธิ์นะคะพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่5นี่ค่ะพระองค์ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาลซึ่งนนทบุรีเนี่ยขึ้นกับกระทรวงนครบาลในสมัยนั้นนะคะได้เสด็จมาถึงที่วัดนี้นะคะแล้วก็ได้ถวายอารักขาจนทั้งถึงรุ่งเช้านะคะในอดีตวัดเขมาพิระตารามผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายต่อหลายครั้งดังเช่นพระเจดีย์พระอุโบสถที่ได้รับการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระอุโบสถมีความสวยงามและแตกต่างจากพระอุโบสถทั่วไปเพราะที่นี่มีพระประธานสององค์พระประธานองค์ใหญ่เป็นองค์ที่สมเด็จพระศรีสุริยเอนทรามาศทรงสร้างครอบพระประธานทองคำองค์เก่าในปีพุทธศักราช2371ส่วนพระประธานองค์ที่สองคือพระรูปอินแปลงเป็นพระพุทธรูปโลหะอันเชิญมาจากพระราชวังจันเกษมริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำมาประดิษฐานเมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2401พระประธานทั้งสององค์นี้ล้อมรอบไปด้วยอสีติมหาสาวก80องค์ซึ่งสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ภายในพระอุโบสถของวัดเขมาพิระตารามดูวิจิตรประการตาไม่แพ้วัดสำคัญอื่นๆวัดเขมาพิระตารามนี่นะคะเดิมทีเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็เรายังไม่รู้จักชื่อนะคะว่าชื่ออะไรแต่เราก็ไปได้จากเอกสารเก่าที่วัดชะลอเขาก็กล่าวถึงวัดนี้ว่าชื่อวัดสลักค่ะจนกระทั่งมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะพระบรมราชินีในรัชกาลที่สองก็คือสมเด็จพระศรีสุริยเอนทราบรมราชินีหรือเจ้าฟ้าบุญรอดที่เป็นพระราชินีของรัชกาลที่สี่ท่านก็ได้มาขออุปถัมภ์วัดนี้นะคะแล้วก็มาบูรณะจนกระทั่งเหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงรัชกาลที่สี่วัดนี้ก็ทรุดโทรมนะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่สามก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะรัชกาลที่สี่ท่านก็ได้มาบูรณะอีกครั้งนึงนะคะบูรณะทั้งวัดแล้วก็ท่านก็พระราชทานนามต่อท้ายให้ว่าวัดเขมาพิระตารามนะคะไม่ไกลจากวัดเขมาพิระตารามที่นี่คือโรงเรียนกลาโหมอุทิศหรือโรงเรียนวัดเขมาพิระตารามเดิมพื้นที่นี้อยู่ในเขตวัด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ย้ายพระที่นั่งมูลมนเทียนซึ่งเป็นพระตำหนักไม้ในพระบรมมหาราชวังมาปลูกที่วัดเขมาภิรตารามแทนพระที่นั่งมูลมนเทียนจึงเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนนี้พระที่นั่งองค์นี้เดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชภาลัยรัชกาลที่สองพระองค์ท่านสร้างพร้อมกับพระตำหนักแดงต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เห็นว่าสมรสท่านก็เลยบูรณะใหม่แล้วก็พระราชทานนามว่าพระที่นั่งมูลมนเทียนนี่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีพระราชบิดาสร้างพระที่นั่งในพระมหาราชวังนะคะก็เลยอัญเชิญพระที่นั่งองค์นี้มาถวายไว้ที่วัดเขมาภิรตารา